นวัตกรรมที่ว่านี้อยู่ภายในศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราชหรือศูนย์ไซเทคแห่งนี้ล่ะค่ะซึ่งศูนย์แห่งนี้ใช้เป็นที่ฝึกสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่กำลังใกล้จบการศึกษาหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะได้ทำหัตถการครั้งแรกในร่างที่ไม่ใช่คนไข้อย่างเช่นร่างของอาจารย์ใหญ่หรือหุ่นค่ะแต่ร่างของอาจารย์ใหญ่ภายในศูนย์ไซเทคแห่งนี้จะเป็นอาจารย์ใหญ่แบบใหม่คือมีลักษณะเป็นแบบนุ่มมองดูแล้วเหมือนคนนอนหลับปกติผิวเนื้อก็จะนิ่มคล้ายคนจริงๆซึ่งมีความแตกต่างจากอาจารย์ใหญ่แบบเดิมที่ตัวร่างกายและผิวหนังจะมีลักษณะค่อนข้างแข็งทั้งนี้เป็นเพราะอาจารย์ใหญ่แบบนิ่มเขาจะใช้สารเคมีบางอย่างฉีดเข้าไปในร่างกายซึ่งจะไม่ทำให้โปรตีนเกิดการแตกตัวไม่เหมือนกับอาจารย์ใหญ่แบบเดิมที่ใช้ฟอร์มาลินฉีดเข้าไปซึ่งจะมีอวัยวะภายในร่างกายบางส่วนที่ใช้ไม่ได้แต่อาจารย์ใหญ่แบบนิ่มก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่าอาจารย์ใหญ่แบบเดิม 2-3 เท่าแพทย์ที่จบมาแล้วหลังปริญญาเนี่ยที่จะมาฝึกเนี่ยเราเคยใช้กับศพรุ่นเก่าก็คือเป็นฟอร์มาลินธรรมดาที่พี่เสิร์ฟเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการที่จะทำหัตถการต่างๆมันไม่ค่อยเหมือนของจริงแล้วมันทำยากเนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นที่ไม่เหมือนกับมนุษย์จริงๆมันแข็งทำไม่ได้เขาก็เลยมีปัญหาเราก็เลยต้องมาพัฒนาต่อยอดว่าเราจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะใช้ได้ดีขึ้นนะคะก็เลยไปคิดไม่ใช่คิดค้นสูตรเองด้วยนะคะเราไปเอาสูตรมาอ่านจากรีวิวและลิเทอเรเจอร์ต่างๆแล้วเราก็เอาคิดว่าสูตรอันนี้เป็นสูตรที่ใช้ได้ดีแล้วเราก็มาลองทำเรามาทายทำกันอยู่ประมาณ6เดือนแล้วนะคะกว่าจะใช้ได้จริงๆว่ามันดีจริงเราก็เลยมาทำส่วนนี้หุ่นยนต์ที่จำลองได้เหมือนคนไข้จริงๆอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยให้นักเรียนแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ฝึกทักษะทางการแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปเริ่มกับตัวคนไข้จริงๆโดยหุ่นตัวนี้จะแสดงอาการต่างๆได้เหมือนกับคนไข้จริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาการหน้าแดงไข้ขึ้นร้องครางและตัวสั่นทั้งหมดนี้จึงถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์รูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพบุคลากรทางการแพทย์ที่จะช่วยทำให้ระบบการรักษาพยาบาลของคนไทยในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น